เพื่อนๆมาดูพริกนะคะพริกนี่แพงมากนะคะอันนี้เป็นพริกหวานนะคะ Red Sweet Bell ดูนะดูชื่อ Red Sweet Bell Peppers ผลละ$2.47นะคะอันนี้เป็นเยลโล่นะแล้วก็มีกรีนฝรั่งซื้อเลยแพงมากนะเนี่ยมีแพ็ค3สีก็$3.97นะนี่ๆอันนี้เจลาปาโน่ค่ะนี่ๆ$2.97เลยเจลาปาโน่นะอันนี้คือเจลาปาโน่นะถ่ายยากเนี่ยฝรั่งล้อมรอบอยากจะได้อยู่เหมือนกันแหละนี่นี่นี่มันมีแบบเพ็กแบบเม็ดเล็กด้วยค่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่มินิสวีทเพปเปอร์สนะคะถุงหนึ่ง$3.97มี1 2 3สีค่ะแต่ไม่มีสีเขียวเราชอบสีเขียวนะเราชอบเอาไปสักอันหนึ่งไหมเอาไปทำอะไรดีเนาะแพงอ่ะไม่อยากซื้อเท่าไหร่แต่มันนะมาแล้วสีเหลืองสวยๆดูสิเพื่อนๆสวยๆมากเลยเอาไปสักถุงนึงเนาะที่นี่จะไม่มีแบบก้านแบบไม่เคยเห็นนะเฮ้ยมีป่าวพริกแบบยาวๆเคยเห็นแต่ว่าเป็นมีเป็นบางที่อ่ะไม่วอร์มาร์ทไม่มีนะที่กล้องเราใส่ไปมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลังอยู่ข้างหลังแล้วมันก็มองหน้าเราบีทอะไรเนี่ยบีทบันช์วิจวนเชอร์นิปโอ้ยเชอร์นิปอันนี้เป็นหัวเทอร์นิปนะเทอร์นิปเราอยากจะเอาลองดูนะลองกินดู1อะไรเนี่ย1พาวมะเขือยักษ์ค่ะเพื่อนๆ1พาว5$5.45นะมะเขือยักษ์นี่ค่ะซุกินนี่นะคะอันนี้คือซุกินนี่นะแต่ร้านนี้ไม่สวยไม่สดซุกินนี่นะคะอันนี้ค่ะทิวนิปไปไม่ยากหรอกว่าอันนี้ไม่อร่อยอันนี้บีสมันคืออะไรก็ไม่รู้หรอบีสหัวอะไรก็ไม่รู้บีสอันนี้มีบีสบันช์อันนี้คือบีสบันช์ออกเสียงผิดถูกไม่รู้อันนี้คืออะไรอะลีกบันช์มันคือลิกบันนี่ค่ะชื่อเขาไม่เคยกินค่ะไม่รู้ค่ะคนมันเยอะทีเนี้ยตอนนี้มาหัวนึงเอามาอีกหัวดีไหมจะมาลองส้มตำส้มตำกินได้ไหมหัวนี่อะไรเนี่ยบีทบีฟนี่คือหัวอะไรวะหัวอะไรก็ไม่รู้ลองมาทุกอย่างอะThank you.
พริกหวานพริกหวานที่เราได้มานะคะอันนี้เขาเรียกว่า sweet peppers นะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นพริกหวานเหมือนกันนะคะมี3สีค่ะมีเหลืองมีส้มมีแดงนะคะอันนี้เรียกว่า sweet mini peppers นะคะ sweet mini peppers แล้วก็มีซุกินี่นะคะซุกินี่อันนี้คือซูนเคซุกินี่นะคะดูให้ชัดๆนะคะอันนี้คือซุกินี่ค่ะมันจะคล้ายแตงกวามากๆเลยค่ะแต่มันไม่ใช่แตงกวามันคือซุกินี่นะคะนี่แล้วก็อันนี้คือแตงกวาอันนี้คือ English cucumber นะ English cucumber แต่แตงกวาลูกใหญ่นะมันจะคล้ายแตงกวามากๆนะคะไอ้ซุกินี่เนี่ยเจ้าซุกินี่เห็นไหมเพื่อนๆดูนะคะแยกให้ออกนะคะมันจะมีขั้วติดมานิดหน่อยนะคะแตงกวาก็คือแตงกวาค่ะซุกินี่ก็ซุกินี่นะคะแตกต่างกันค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นพริกไม่ใช่พริกอันนี้เป็นมะเขือยักษ์ค่ะเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทำอะไรกินกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาย่างดูนะคะมะเขือยักษ์ค่ะลูกใหญ่มากเอาไว้นอกก่อนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้คือทิวลิปนะทิวลิปแบบลูกใหญ่นะเราก็ไม่เคยทานเหมือนกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองเอามาทำส้มตำดูนะคะเพราะว่าแม่ย่าบอกว่ามันกินสดได้นะคะไอ้เจ้าทิวลิปเนี่ยเนี่ยลูกทิวลิปมันมีทิวลิปอันนี้เป็นทิวลิปลูกใหญ่แล้วก็จะมีทิวลิปลูกเล็กนะคะนี่คือทิวลิปลูกเล็กนะคะแม่ย่าบอกว่าทิวลิปลูกนี้มันไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองชิมทั้งสองแบบนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ลืมชื่อไปแล้วมันอะไรมันคืออะไรนะบีดอะไรนะอันนี้แม่ย่าบอกว่าต้องต้มก่อนนะเขาบอกว่าต้องต้มก่อนแต่เจ้าทิวลิปกินได้เลยกินสดสดได้เลยค่ะอันนี้หัวอะไรนะบีดอะไรเดี๋ยวเราใส่ชื่อให้นะคะโอเคนะคะลูกเราเก๋มากเราไม่เป็นวันไม่เป็นอันทำอะไรเลยให้จะให้อุ้มอย่างเดียวทั้งวันไม่ไหวอ่ะโอเคนะคะหน้าตาพริกหวานที่นี่นะคะ